บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นไปอย่างคึกคักค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าอำาเภอแม่สอดเริ่มขึ้นอย่างคึกคักโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในยกองค์การบริหารส่วนตำบลไปรอตั้งแต่ก่อนเปิดรับสมัครเช่นเดียวกับผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ทยอยเข้าไปยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งกันแต่เช้าคาดว่าตลอดช่วงเวลาของการเปิดรับสมัคร11-15ตุลาคม 2,564นี้จะมีผู้สมัครทยอยมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องส่วนการเปิดรับสมัครที่มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต,ตากได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งทุกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดโดยขออนุญาตให้มีผู้ติดตามผู้รับสมัคร เข้าไปในสถานที่รับสมัครได้ไม่เกินสองคนส่วนบรรดาผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์ก็มาให้กำลังใจได้แต่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัดส่วนการป้องกันการทุจริตในช่วงหาเสียงได้ขอความร่วมมือไปยังตำรวจฝ่ายปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้านให้วางตัวเป็นกลางไม่ช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรายใด เพราะถือว่าเป็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง